ขณะเดียวกันนะครับผู้ชมครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาของเราเองเนี่ยก็ยังคงมีการตรวจ ATK ตรวจหาเชื้อโควิด19ในตัวเองเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับขณะที่โรงพยาบาลยะลาของเราก็ยังคงเข้มข้นในเรื่องของการที่จะปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดในพื้นที่ครับสำหรับสถานการณ์โควิด19ในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับของข้อมูลของเมื่อวานที่ผ่านมาคือวันที่19กรกฎาคมมีผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน8รายเสียชีวิต1รายนะครับแล้วก็มีเข้าข่ายติดเชื้อจากการตรวจ ATK จำนวน88รายนะครับขณะที่โรงพยาบาลยะลาก็เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโควิด19สำหรับผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลก็เพื่อไม่ให้มีการนำเชื้อเข้ามาแพร่กระจายในโรงพยาบาลโดยจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยพร้อมทั้งใช้กระดาษกาวติดทับที่บริเวณใบหน้านะครับการรับเชื้อและก็การแพร่เชื้ออีกด้วยจากนั้นนะครับก็จะมีการซักถามประวัติผู้ที่มีอาการต้องสงสัยหรือผู้ป่วยทั่วไปเพื่อแยกไปตามจุดที่ทำการรักษาเจ้าหน้าที่บอกว่านะครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีพี่น้องประชาชนเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19ที่โรงพยาบาลจำนวนเพิ่มขึ้นในช่วงนี้นะครับพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นขอให้ทุกคนได้ระมัดระวังตนเองสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลามาในสถานที่จำนวนมากก็จะควรที่จะมีการล้างมือและก็เว้นระยะห่างรวมไปถึงให้สังเกตอาการของตนเองอีกด้วยนะครับ